กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผม MV of the Year นะครับ Official of the Year วันนี้ครับผมก็จะมาสอนการโหลด Visual Studio Code นะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมสัญญาไว้นะครับว่าผมจะสอนโหลด Visual Studio Code ไว้นะครับในสอนเขียนเว็บไซต์ EP 2นะครับการใส่ข้อความไอ้เนี่ยอันนี้นะฮะคลิปนี้ไปดูกันได้นะครับกดตัว i ไปดูได้เลยนะก็วันนี้ครับผมก็จะมาสอนการโหลด Visual Studio Code นะครับแต่ก่อนเข้าเนื้อหานะครับอย่าลืมไปสมัครสมาชิก Subwavy กันด้วย Every Membership 2021นะซึ่ง Membership อันนี้ก็จะได้สิทธิพิเศษนะครับมีแพ็คเดียวแหละก็คือ Subwavy นะฮะ35บาทต่อเดือนมีสิทธิพิเศษนะครับคือมีป้ายสมาชิกนั่นเองแล้วก็จะมีภาพถ่ายพิเศษแล้วก็การกล่าวถึงสมาชิกแล้วก็กล่าวถึงเลยโอเคนะครับวันนี้ก็จะไปกันเลยนะก่อนเข้าเนื้อหาก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังในการทำคลิปต่อไปของผมไอวี่กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับโอเคเราไปเริ่มเข้าเรื่องกันเลยนี่ครับก็เซิร์ชคำว่า Visual Studio Code นะครับ VIS นะครับแล้วก็ URL นี่ฮะแล้วก็ Studio Code แค่นี้แหละพิมพ์แค่นี้เลยไม่ต้อง220 229ดาวน์โหลดฟรีแล้วไม่ต้องมันฟรีอยู่แล้วนะก็กดตรงนี้ครับอันแรกเลยมันเป็นเว็บของนี่เองแล้วก็มันจะมาแต่ละเครื่องให้นะครับใครเป็น Windows ก็ Windows ใครเป็น Mac ก็เป็น Mac อันนี้เป็น Mac นะถ้าเป็น Windows ก็กดอันนี้เป็น Mac กดอันนี้แล้วก็เป็น Linux ก็ไม่ค่อยได้ใช้ก็กดอันนี้นะครับกดไปเลยนะเอาไป Mac ก็กดไปจึ๊บนะครับแล้วก็มันก็จะบอก Thank you นะไม่ต้องไปดูข้างล่างข้างล่างนี่ไม่ต้องไปดูไม่สนใจนะฮะอันนี้แค่แบบ Start เฉย Get Start นี่ฮะถ้ามันไม่ดาวน์โหลดก็กดอันนี้อีกครั้งนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มันก็จะเด้งมาอย่างนี้แล้วก็แป๊บเดียวเสร็จกดเข้าไปปึ๊บแล้วก็จะมีตัว unzip มาให้ก็คือถ้าเป็นในวิดีโอก็ winzip ใน Mac ก็เป็นตัว unzip อะอันนี้ผมใช้ของ The Underwater นะครับแล้วก็มันจะมีแอปนี้มาให้นะครับให้เราย้ายไปที่แอปพลิเคชันนะสำหรับ Mac นะครับส่วนวิดีโอก็มันจะมีหน้า installer ให้กดเน็กๆๆๆไปมันก็จะ install ให้เสร็จสับเลยแล้วก็ถ้าเป็น Mac ก็ย้ายแอปนี้ไปที่แอปพลิเคชันแค่นั้นแหละแล้วก็มันยังไม่มีแล้วก็ไปย้ายออกมาก่อนนะฮะมันก็จะอยู่แถวๆนี้นะอันนี้เห็นมั้ยมาแล้วแล้วก็ย้ายมาเลยปึ๊บนะฮะสำหรับวิดีโอก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะมันจะโผล่ให้หน้าเดสก์ท็อปเลยนะครับแล้วเราก็กดเปิดจุ๊บแล้วก็รอนะให้มันนู่นนี่นั่นนะครับถ้าเราโหลดมามันก็จะเปิดนานนิดนึงนะสำหรับ Mac ก็จะถามแบบนี้นะครับสำหรับ Mac OS Big Sur นะครับให้กด Open ไปนะครับท่านผู้ชมแล้วก็รอให้หน้ามันเปิดแล้วก็แค่นั้นแหละครับอันนี้ผมลบแล้วก็โหลดใหม่มาเลยมีไฟล์อะไรตกค้างอยู่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมส่วนใครที่เพิ่งโหลดมาใหม่ๆมันก็จะไม่มีหน้าขึ้นเลยมาให้เลยมันจะมีหน้าแบบ Get Start อะไรพวกนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคก็สรุปคลิปนี้ครับเป็นยังไงครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดทุกอย่างบนหน้าจออยู่ดีๆนะครับอยู่ดีๆด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผม AV Official ก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเพื่อเป็นอีกคลิปนะสวัสดีครับบาย